ีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Focus รายการที่จะพาผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีทั่วโลกครับค่ะที่ปัจจุบันนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางด้าน IT กันอย่างรวดเร็วค่ะยิ่งตอนนี้ค่ะเป็นยุค Thailand 4.0 เราก็ต้องมีการอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็อยู่กับดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์และผมการคุ้มสิงห์ครับทางช่อง Polit TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ค่ะนั่นคือ GPS Tracker คืออะไรคืออะไรครับค่ะวันนี้ค่ะสารวัตรวรพัฒน์สุขไทยนะคะจะมาแนะนำ GPS Tracker ว่าคืออะไรถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยค่ะครับก็ต้องแนะนำก่อนนะครับว่าตัวนี้เองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับชื่อ NB-IoT ชื่อเต็มของเขาเนี่ยก็คือ Narrow Band Internet of Things นะครับเป็นคลื่นความถี่ต่ำนะครับมันเป็นคลื่นที่เหมือนเราใช้ส่งเมสเซจกันนั่นแหละนะครับคลื่นความถี่ต่ำตัวนี้ก็จะประหยัดสุดประโยชน์สูงกว่า Tracker ตัวอื่นที่เขาเคยผลิตมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยแท็กเกอร์ที่เราติดกันทุกวันเนี่ยจะเป็นติดรถใหญ่รถขนส่งต่างๆนะครับแต่นี่เหมาะกับรถเล็กนะครับรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางกองบังคับการตำรวจนครบาลเองนะครับทางท่านผู้การนะครับท่านพลตำรวจตรีเสนิษฐ์นะครับสำนักสำรวจจิตนะครับท่านเองเนี่ยได้มีโครงการดีๆนะครับแล้วก็นำมาใช้กับเจ้าที่ตำรวจบกน.เองทั้งสายตรวจงานป้องกันปราบปรามและงานจราจรนะครับตรวจสอบการทำงานของผู้ทำคำชาได้นะครับว่าได้ไประงับเหตุจริงไหมนะครับหรือว่าทำงานอยู่จุดใดนะครับโดยความโดยกับประชาชนจุดใดดังนั้นเนี่ยเราก็เลยนำมาแอปพลายนะครับประยุกต์ใช้กับประชาชนในพื้นที่ของบางซื่อนะครับบางซื่อเองเนี่ยก็มีทั้งตลาดนัดจตุจักรนะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็มี JJ Green ที่รถหายบ่อยๆนะครับเราก็เลยเล็งเห็นปัญหาว่าเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะบอกพิกัดต่างๆได้ที่คนติด NBLT นะครับมีแน่นอนครับคือหลังจากที่ติด NB-IoT GPS Tracker แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะมีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ที่ห้องวิทยุสน.อยู่แล้วนะครับรถคันไหนก็ตามเนี่ยที่มาร่วมโครงการกับสน.เรานะครับโครงการขับขี่ปลอดภัยนะครับไร้กังวลรถหายครับใช้เทคโนโลยี NB-IoT เนี่ยเราก็จะทราบเลยว่ารถคันนี้เนี่ยไปหยุดจุดใดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากรณีที่มีคนร้ายเนี่ยมาลักรถนะครับทาง NB-IoT เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันรองรับนะครับเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook จะเป็น LINE ก็แล้วแต่มันก็จะมี notification นะครับแจ้งเตือนขึ้นมานะครับของทาง NBLT ของบริษัททิพย์เนี่ยก็มีแจ้งเตือนเช่นกันนะครับเราจะรู้เลยว่ารถเราเนี่ยอยู่ในจุดปลอดภัยไหมถ้าเกิดว่ามีคนร้ายเนี่ยพยายามจะลักรถเราแค่เอียงหรือว่าเอาเหล็กติดนกไปกระแทกเนี่ยก็จะแจ้งเตือนแล้วมันไม่ได้แจ้งเตือนที่ตัวประชาชนที่เป็นเจ้าของรถอย่างเดียวก็ยังแจ้งเตือนมาที่มอนิเตอร์ของโรงพักด้วยนะครับก็จะสามารถที่จะแจ้งตำรวจสน.บางซื่อเนี่ยไปป้องกันแล้วก็ระงับเหตุยับยั้งนะครับการจราจรได้ทันครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทวรพัฒน์สุขไทยด้วยนะคะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อค่ะหวังว่าในอนาคตข้างหน้า GPS Tracker จะป้องกันรถหายได้เป็นอย่างดีค่ะ